สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์ 4. อานิสงส์ของการสวดมนต์คำถามอะไรคืออานิสงส์ของการสวดมนต์ก่อนที่เราจะดับขันหากตั้งสติด้วยการสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนจิตหลุดจากร่างเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่คำตอบอานิสงส์ของการสวดมนต์ก็คือจิตที่สงบเป็นกุศลเหมาะแก่การเจริญสติทำสมาธิต่อไปเพื่อความไม่ประมาทเราจึงควรสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเพื่อให้เคยชินกับการหลับไปด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นการซ้อมไว้สำหรับการหลับยาวตอนจิตดวงสุดท้ายจะหลุดออกจากร่างหากขี้เกียจสวดเองก็ตั้งใจฟังเทปสวดแทนก็ได้แต่ขอให้ฟังทุกวันอย่างน้อยๆจะได้ไปสวรรค์ป้องกันอบายภูมิเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบลู่ขนาดสัตว์เดรัจฉานฟังพระคุยกันยังขึ้นสวรรค์ได้ฉะนั้นลูกหลานที่ชอบไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก่อนนอนก็ลองเปิดเทปสวดมนต์ให้เขาฟังผลวิจัยออกมาแล้วว่าเด็กที่อยู่ในท้องหากเปิดเพลงให้ฟังเขาจะสามารถสัมผัสได้เมื่อคลอดออกมามีอายุ 2-3 ปีหากเปิดเพลงเดียวกันให้ฟังอีกเขาก็จะจำได้และแสดงสัญญาเก่าด้วยการหยุดทำกิจกรรมที่ทำอยู่และนิ่งฟังอย่างสนใจเป็นพิเศษดังนั้นหากเราต้องการดึงให้ลูกหลานของเราที่ไม่สนใจพุทธศาสนาให้เข้ามาทางธรรมก็อาจจะลองเริ่มด้วยการเปิดเทปสวดมนต์ให้ฟังบ่อยๆเมื่อเขาได้ยินบ่อยๆสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆฝังเข้าไปในจิตใจแล้วเด็กก็จะค่อยๆสงบและยอมเปลี่ยนพฤติกรรมถึงอย่างไรการสวดมนต์ก็ยังเป็นเสมือนยาทาเพราะสวดเท่าไหร่ก็ทำให้เข้านิพพานไม่ได้ทำได้แค่จิตสงบในขณะที่วิปัสสนาเปรียบได้เป็นยากินเพราะพาเราเข้าสู่นิพพานได้ส่วนสวดมนต์ก่อนตายแล้วเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่สวดมนต์นั้นสวดด้วยใจหรือว่าสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองเพราะเมื่อสวดจนเคยชินใจจะสามารถวอกแวกไปคิดเรื่องอื่นได้มากมายปากว่าอิติปิโสอยู่ก็จริงแต่ใจคิดไปแล้วว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีหากไม่ได้สวดด้วยใจเช่นนี้ตอนจิตดวงสุดท้ายจะออกจากร่างอิติปิโสก็ยังช่วยไม่ได้เพราะอารมณ์ของกำหนักยังมีสิทธิ์แวบเข้ามาได้อยู่แต่หากเราสวดด้วยสติจดจ่อปากกับใจอยู่ที่อิติปิโสทั้งคู่สติจะอยู่กับบทสวดหากตายไปขณะสวดมนต์แบบนี้สุคติก็เป็นที่หมายเพราะฉะนั้นคำถามนี้เราต้องตอบตัวเราเองเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ใจของเราดีกว่าตัวเราเองดังนั้นเวลาสวดมนต์ขอให้สวดช้าๆเอาใจจดจ่อจับจ้องอยู่กับบทสวดสวดด้วยใจแล้วเสียงสวดจะซึ้งไปถึงใจทำให้กลายเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตสงบได้เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม